สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะอาทิตย์นี้เอาชุดเอาเสื้อถักที่ถักเสร็จแล้วมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะตัวนี้บุภาใช้ไหมพรมเส้นเล็กนะคะสลับสีค่ะมาถักก็ถักประมาณแขนกระดิ่งค่ะแขนกระดิ่งนะถักโผล่แขนจะโผล่ออกมานิดนึงค่ะแล้วก็ทำตุ้งติ้งตรงแขนตรงปลายแขนแล้วก็ตรงระบายนะคะเอาใส่ออกมาแล้วพอดีตัวเลยค่ะภาพรวมออกมาสวยนะคะบุผัดถือว่าเป็นเสื้อใส่สบายๆอีกตัวหนึ่งค่ะใส่กับชุดเดรสนะของบุผัดเนี่ยจะเป็นตัวในนะคะเป็นชุดเดรสสายเดี่ยวค่ะสายเดี่ยวผ้ายืดก็สั่งจาก Facebook นะคะตัว169บาทตัวข้างในนะสีกรมท่าค่ะก็ใส่บุผัดว่าใส่แล้วมันเข้ากับรูปร่างเราดีค่ะเวลาเราใส่นะมันเป็นผ้ายืดค่ะอันนี้สั่งแบบฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์169บาทเสิร์ชหาก็ได้ค่ะชุดเดรสใส่ทำงานนะของตาม Facebook อันนี้บุผาก็จะใช้ของเขาประจำค่ะมีเกือบทุกสีก็มาแนะนำท่านผู้ชมถ้าเกิดใส่กับเสื้อถักอย่างเงี้ยค่ะใส่มาทำงานอย่างเงี้ยเนาะก็ออกมาสวยนะคะส่วนเสื้อเนี่ยค่ะก็ถักด้วยลายง่ายๆค่ะเป็นไหมพรมนะคะไหมพรมด้วยลายง่ายๆถักแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะถ้าถักเต็มวันก็วันกว่าๆก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะอันนี้จะให้ดูคลิปที่สอนถักนะคะคลิปที่สอนถักลายจะอยู่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นของเขาเนี่ยจะเป็นม่วงอ่อนม่วงเข้มนะม่วงอ่อนม่วงเข้มแต่เขาทำแขนยาวค่ะท่านผู้ชมก็ไปหาเข้าตรงวิดีโอนะคะแล้วก็ไปหาตรงเสื้อตัวนี้นะอันนี้วิธีถักบุพาจะสอนถักไว้ในคลิปนี้นะคะส่วนคลิปเนี้ยที่กำลังลงอยู่เนี่ยค่ะก็คือเอาเสื้อตัวที่เสร็จแล้วมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันจะให้ดูไหมบุพาใช้ไหมลิซ่าบีนะคะลิซ่าบีมันจะเป็นไหมพรมถ้าไม่มีใช้ไหมของวีนัทก็ได้นะคะไหมพรมวีนัทก็ได้อันนี้แล้วแต่มันก็จะคันๆหน่อยเนาะเขาขายราคาเต็ม200กว่าบาทแต่ลดแล้วเหลือ117บาทค่ะอันนี้สีให้ดูว่ามันก็จะฟูนิดนึงค่ะฟูนิดนึงนะเนี่ยไหมก็จะเส้นประมาณนี้ค่ะเส้นประมาณนี้ส่วนเข็มถักไหมพรมนะคะบุผาใช้ส่วนใหญ่บุผาจะใช้ไหมพรมมาบุผาจะใช้เข็ม2หัวนะคะเบอร์3กับเบอร์4เบอร์3กับเบอร์4นะเข็มทองเนี่ยค่ะอันนี้ใช้คงทนนะคะเบอร์3กับเบอร์4ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยชัดนะใช้หัวอันนี้ค่ะทีนี้มาดูตัวเสื้อกันตัวเสื้อตัวดอกมันนะคะตัวดอกมันไม่ได้ใหญ่มากนะตัวดอกมันประมาณความกว้างบุผาใช้ทั้งหมดบุผาใส่เสื้อผ้า XXL นะคะ XXL เนาะความกว้างบุผาใช้5ดอกความกว้างใช้5ดอกนะคะความยาวบุผาใช้4ดอกค่ะความยาวใช้4ดอกแต่ความกว้างในใช้5ดอกนะพอความกว้างใช้5ดอกแขนตรงแขนเนี่ยค่ะมันจะตกลงมานิดนึงนี่นะคะช่วงวงแขนนี่นะคะบุผาใช้2ดอกค่ะวงแขนเนี่ย2ดอกนะคะใช้2ดอกแล้วก็ถักเป็นตุ้งติ้งนะคะถักเป็นตุ้งติ้งนะเป็นตุ้งติ้งมันก็จะออกมาก็น่ารักดีค่ะเป็นตุ้งติ้งนะตรงแขนนะส่วนตรงหัวไหล่เราก็ต่อดอกธรรมดาค่ะต่อดอกธรรมดาตรงไหล่เนี่ยค่ะเราใช้ดอกเดียวนี่นะคะเปิดตรงคอเนี่ย3ดอกเปิดตรงคอนะคะ3ดอกมันจะพอดีค่ะพอดีเฟรมโทรศัพท์มันไม่ได้นะนะคะตรงคอเนี่ยใช้3ดอกนะใช้3ดอก3ดอกเนี่ยนะคะทั้งหมด5ดอกนะความยาวถ้าความกว้างก็ตกประมาณ5ดอกนะ5ดอกเดี๋ยวผ่าให้ดูคลิปนี้ก็คือเอาเสื้อที่เสร็จแล้วมาให้ดูความกว้าง22นิ้วนะคะความกว้าง22นิ้วความยาว20ค่ะความยาว20กว้าง22เนาะตามดอกมันนะคะแต่ใส่ออกมาพอดีเลยท่านผู้ชมจะเห็นว่าบุผักก็ใส่ออกมาแล้วดูพอมันเข้ากับรูปร่างแล้วเนาะก็พอดีนะด้วยลายดอกใหญ่ๆก็บุผักว่าก็สวยดีนะบุผักว่าจะถักอีกตัวหนึ่งอยู่อาจจะหาสีแบบของไอ้นี่เขาเนาะหาสีอื่นมาถักแต่ว่าสวยค่ะสวย
ตรงชายนี่ภูผาก็นี่นะคะตรงชายเสื้อเนี่ยค่ะชายเสื้อชายแขนนะภูผาก็ทําปุ่มก็ใช้โซ่เนี่ยค่ะขึ้นมา5โซ่นะตรงวงกลมเนี่ย3โซ่แล้วก็ถักเป็นหลักค่ะถักเป็นหลักกลับไปกลับมานะท่านผู้ชมก็น่าจะทําเป็นเนาะไอ้ตัวห้อยๆเนี่ยเนาะตัวเนี้ยนะเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมไปถักเสื้อแบบมันลักษณะเอวลอยอย่างเงี้ยค่ะใช้แบบนี้ก็ได้ที่เป็นตาๆมันก็ทําให้ฟุ้งฟิ้งได้เหมือนกันหวานๆได้เหมือนกันอันนี้ลายถักมันจะถักไม่ยากนะคะลายถักไม่ยากเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมตัวถ้าเราถักประมาณสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะถักสี่เหลี่ยมเนี่ยแขนน่ะมันจะได้พอเราใส่อ่ะค่ะแขนมันจะเป็นแขนกระดิ่งพอดีเลยนะเป็นแขนกระดิ่งพอดีถ้าใครไม่อยากเอาแขนกว้างก็ใช้ดอกครึ่งก็ได้ค่ะเวลาเราเชื่อมเนาะใช้ดอกครึ่งก็ได้อันนี้ภูผาเชื่อมเห็นไหมคะภูผาขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะลักไก่มานิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะกว้างเกินใช่ไหมคะก็เถิบมานิดนึงเนี่ยค่ะเถิบขึ้นมานิดนึงเราก็ผูกแล้วก็มาทําวงแขนตรงเนี้ยค่ะให้มันแคบเข้าไม่งั้นแขนมันก็จะกว้างนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเสื้อกระดิ่งก็แขนสบายๆค่ะแขนสบายๆอันนี้เราก็ต่อเนี่ยค่ะง่ายๆดอกใหญ่ๆถักแป๊บเดียวได้ค่ะใช้ไหมพรมจะใช้ไหมพรมอย่างดีก็ได้ขอบคอนี่ก็เก็บตัว X ค่ะเก็บตัว X 2รอบ2รอบแค่นั้นเองเนี่ยค่ะก็ใช้สีตัดกันเนาะก็คือขอบคอเนี่ยเราใช้สีอ่อนอันนี้ตรงตุ้งติ้งเนี่ยเราก็ใช้สีอ่อนอย่างเงี้ยค่ะพอภาพรวมออกมาเวลาเราใส่ค่ะภาพรวมออกมาบุพาว่าสวยนะสวยอันนี้เราก็ตามลายมันนะคะตามลายมันนะตุ้งติ้งเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมทําเป็นหรือเปล่าตรงเนี้ยนะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่แล้วไอ้ตรงห่วงวงกลมเนี่ยเอาสัก3แล้วก็ถักหลักนะคะถักหลักรอบแล้วเราก็ถักโซ่ต่อพอเอามาโค้งจดกันใช่ไหมคะแล้วก็ถักโซ่ต่อก็เกี่ยวไปอย่างเงี้ยค่ะไปรอบอย่างเงี้ยนะเนี่ยบุผาก็ไม่เอาตุ้งติ้งยาวมากแต่ว่ามันก็โอเคนะคะและตรงห่วงมันนี่เดี๋ยวนะบุผาใช้2 4 6ใช้10ค่ะใช้10หลักนะ10หลักตรงในนี้มันอะตรงตุ้งติ้งมันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอุภาว่าสวยดีอ่ะเป็นตาเนี่ยสวยดีอันนี้ไหมพรมเนาะสลับสีเราก็ไปใส่กับข้างในอ่ะที่เป็นสีที่มันกลมกลืนกันมันก็จะดูดีค่ะดูดีเนาะแต่ทีนี้ว่าถ้าเอาความกว้างมัน5ดอกใช่ไหมคะถ้าเอายาว5ดอกมันก็จะยาวเกินไปเราก็ดูที่ลองใส่ดูก็ได้ค่ะอุภาก็เลยเอาความยาวแค่4ดอกเนาะความยาวแค่4ความกว้างเนี่ย5เพราะถ้าเอา4อย่างเงี้ยค่ะอุภาก็จะใส่ไม่ได้มันจะเล็กไปก็เลยคอกว้างๆตัวนี้คอมันคอปาดนะคะมันจะตกประมาณตกเกือบตกหัวไหล่เราอะมันก็จะแต่มันก็สวยอยู่นะคะเวลาเสื้อยกทรงเราก็ล่นมันมาชิดๆหัวไหล่นิดนึงชิดๆขอบนิดนึงมันก็ปิดก็สวยนะคะเป็นคอเปิดกว้างสวยนะบุพภาว่าสวยอ่ะนี่ค่ะภาพรวมออกมากลายเป็นว่าดูผอมเพียวเลยดูขาวขึ้นมาเลยอันนี้กล้องมันปรับอัตโนมัติใช่ไหมคะถ้าสีประมาณนี้มันก็ทำให้เราดูขาวขึ้นค่ะฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะคือชุดกระโปรงนั้นมันเป็นกรมท่าค่ะเป็นกรมท่าก็ตัวแค่169บาทเองค่ะถูกแต่มันจะบางนิดนึงนะท่านผู้ชมต้องไปใส่ข้างในแต่บุผาใส่เกงขาสั้นข้างในเกงพยืดค่ะเกงพยืดข้างในเนี่ยค่ะเวลาเราแต่งตัวก็ไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องแพงเนาะไม่จำเป็นจะต้องแพงเพราะว่าไหมถ้าเป็นไหมวีนัสม้วนหนึ่งก็50กว่าบาทหรือ60แล้วไม่แน่ใจตอนนี้ขึ้นราคามันใช้ไหมไม่กี่ม้วนเองค่ะอันนี้ตกไหมแค่น่าจะประมาณสีละม้วนอะสีละม้วนนะม้วนกว่าสีละม้วนกว่าค่ะก็ไม่ได้เปลืองไหมมากแขนเนี่ยตก
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแขนสังเกตไหมคะมันจะตกพอดีมันจะเป็นแขนกระดิ่งพอดีเวลาถักเสื้อสี่เหลี่ยมค่ะเวลาถักเสื้อรูปสี่เหลี่ยมนะเนี่ยค่ะมันจะออกมาเวลาเราใส่แต่บุปผาเป็นแผลเป็นนะตรงเนี้ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าคือไม่ใส่ใจมัน ก็ใส่แบบสบายสบายพอดีว่าสีน้ำเงินเข้มนะคะของบุปผามันหมดเนี่ยก็เลยไม่ได้แขนยาวก็เลยได้แขนประมาณนี้แต่ก็ออกมาสวยออกมาสวยอยู่นะออกมาสวยอยู่เผื่อท่านผู้ชมจะถักไว้เล่นๆให้ลูกหลานใส่อย่างเงี้ยค่ะสาวๆใส่ได้เสื้อตอนนี้นะอย่าไปทําชายยาวเกินนะคะถ้ายาวเกินมันจะไม่สวยนะบุปผาว่ามันต้องประมาณนี้ค่ะประมาณเลยเอวเราลงมานิดนึงอะเลยเอวลงมานิดนึงอย่าให้มันเลยเยอะคือถ้าทํายาวก็ยาวไปเลยนะคะเสื้อถ้ายาวก็ยาวไปเลยมันจะสวยนะนะคะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้ว่าถักหลากหลายลายค่ะของบุปผาก็ไม่เคยทำตามของตามแบบเสื้อที่เอามาลงนะบุปผาก็จะแปลงเขาแขนยาวบุปผาก็จะแขนสั้นเขาขอบเป็นอย่างนี้บุปผาก็จะทำเป็นแบบคือจะไม่ค่อยตรงเพียงแต่ว่าเอาตัววิธีถักดอกอะค่ะของเขามาก็เหมือนเอาเป็นไอเดียค่ะเป็นไอเดียเนาะแบบเสื้อของบุปผาก็ถือว่าไม่ซ้ำกันนะคะบุปผาเอามาจากเพจของต่างประเทศทีนี้ของเขาไม่มีแพทเทิร์นค่ะบุปผาเอามาก็มาแกะแบบมาแกะว่ามันถักยังไงแล้วก็เอามาสอนนะแต่ว่าวิธีเข้าแขนเข้าคอท่านผู้ชมต้องไปศึกษาเอาแต่ของบุปผาก็มีสอนไว้นะวิธีเข้าแขนเข้าคอแยกคลิปไว้ค่ะอันนั้นลองแต่ว่าลงไว้ประมาณ 2-3 คลิปค่ะไม่ได้ลงไว้เยอะวิธีต่อแขนต่อคอเนาะท่านผู้ชมก็ไปดูจากตรงนั้นได้เนี่ยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะสั้นๆขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ